สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านี้นะฮะก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขานนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับ ฝากกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับมีการตีข่าวออกมาจาก t ดอะเทเลกราฟนะฮะสื่อดังของอังกฤษนะครับแล้วก็ออกมาจากเจมส์ดักเกอร์นะครับซึ่งเป็นเทีนึงทางฝั่งแมนยูด้วยนะครับคือประมาณว่าแกมีความน่าเชื่อถือเนี่ยสูงมากๆซึ่งเจมส์ดักเกอร์เนี่ยได้มีการเล่นข่าวออกมานะครับว่าเรานักเตะ รุ่นใหญ่ของทีมเนี่ยพวกซีเนี่ยของทีมเนี่ยนะครับของสโมสรแมนยูเนี่ยอยากให้โอเลกุน่าโซชาเนี่ยเลิกที่จะปรับเปลี่ยนชุดตัวจริงกับแท็กติกแบบบ่อยๆนะครับแต่นันเต่ซีเนี่ยของทีมเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะขับไล่หรือว่าเกลียดโซชานะครับเพียงแต่ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับบางเรื่องเท่านั้นก็คือการปรับทับบ่อยในแต่ละเกมนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นในบางเกมเนี่ยเราใช้ระบบ 4-2แบบไดมอนด์นะครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับพอเกมต่อมาเป็น4-2-3-1พอเกมต่อมาเป็น3-5-2อย่างเงี้ยนะครับคือถามว่ามันมีความหลากหลายไหมมันมีความหลากหลายครับแต่ว่าความต่อเนื่องความเข้าใจแผนเนี่ยนะครับความสม่เสมอจากการเล่นในแต่ละแผนเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีก็ได้นะครับมันก็มีได้มีเสียกันไปนะครับนั่นคือสิ่งที่นักเตะซีเนียของทีมเนี่ยมองว่า อยากให้โอเล่เนี่ยหยุดใช้รูปแบบแบบนั้นนะครับสลับไปสลับมาแล้วก็นอกจากเหนี้ทางเดอะ l e ร์กามเนี่ยก็ยังได้มีการเสริมนะครับถึงแม้ว่านักเตะบางรายนักเตะซีเนียบางรายจะไม่เห็นด้วยนะครับในบางเรื่องของทางโซเชียลก็จริงแต่ระดับบอร์ดของทางแมนยูก็ยังหนุนหลังการทําหน้าที่ของโอเล่ต่อไปแล้วก็คิดว่าการทําแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็นี่คือการเล่นข่าวกันออกมาจากเจมดักเกอร์นะครับเนี่ย ก็ให้เห็นกันนะครับบางเกมก็4 2 3ส4 1 2 1 2นะครับหรือว่า3 4 1 2บ้างก็อย่างที่เราทราบกันแล้วแหละนะครับไอ้4 1 2 1 2เนี่ยมันก็เป็น42แบบไดมอนด์อะอย่างที่เราได้เห็นกันนะนะครับก็เนี่ยมีสถิติให้ดูอย่างชัดเจนนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับมีการสลับผู้เล่นอย่างไรกันบ้างคือส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่า ทางโซชาเนี่ยเรียกใช้3ามกองกลางที่เยอะที่สุดเนี่ยก็เป็นแม็กโทเบเนฟเฟสแล้วก็บรูโนนะครับจะเห็นตามกราฟให้เราได้เห็นแบบชัดเจนเลยจากเทเลกราฟนะครับอู่นย์หน้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เห็นว่าเนี่ยก็สถิติเห็นอยู่ว่าบางเกมเนี่ยก็ใช้กรีนวูดแรดฟอร์ดเป็นคู่บ้างแล้วก็เป็นหน้า3บ้างนะครับสลับกันไปสลับกันมาก็มีคาวานี่เข้ามานะครับนู่นนี่นั่นนะครับมันก็เลยขาดความต่อเนื่องหน่อยๆน่อยนะครับในเ,เรื่องนั้นนะ เราก็ให้ดูตามนี้ได้เลยนะครับว่าระบบการเล่นเนี่ยนะครับมีผลการชนะอย่างไรแพ้อย่างไรนะครับก็เป็นข้อมูลที่อัดแน่นกันเข้ามาให้เราได้เห็นกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนเยอะจริงๆนะแล้วก็มีการปรับเรื่องของตำแหน่งนักเตะมีการเปลี่ยนนักเตะลงเล่นเป็นตัวจริงตัวสำรองเนี่ยกันบ่อยครั้งนะครับทำให้นักเตะบางไรายไม่พอใจนะครับก็โอเคนี่คือเรื่องแรกที่เอามาฝากกันสำหรับโอเลกุนาโซชานะครับ แล้วก็เรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของทางแฟรงค์ลัมพาดนะครับที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงโอเล็กุน่าโซชานะครับซึ่งลัมพาธเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เชิงแบบว่าเขาเข้าใจดีครับกับสถานการณ์ณปัจจุบันของทางโอเล็กุน่าโซชานะครับซึ่งมันเหมือนกับถือว่าเป็นหัวอกเดียวกันเลยนะครับการที่เราเป็นอดีตนักเตะของสโมสรน,นั้นๆแล้วก็วันใดวันหนึ่งเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นคุณสื่อของสโมสรน,นั้นๆเนี่ยมันก็ย่อมมีเรื่องของการแบบว่าวิาพากษ์วิจารณ์ด้านลบอยู่บ้างอยู่แล้ว นะครับในยามที่เรามีผลงานไม่ดีนะครับจะโดนว่าเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าอารมณ์ประมาณว่าคุณเนี่ยรู้จักสมโมสร,รเป็นอย่างดีแต่ทําไมคุณทําผลงานได้แค่นี้ทํานองนั้นน่ยนะนั่นคือคอมเมนต์ตัวอย่างเฉยๆนะครับจริงๆมันมีแบบหลากหลายมากนะครับลำพาดก็เลยบอกว่าเออเข้าใจหมออกเป็นอย่างดีเขาก็เคยโดนมาก่อนนะครับก็นี่คือบทสัมภาษณ์ของทางแฟนลำบัดที่น่าสนใจนะครับ ส่วนเรื่องราวของดีนเทนเนอร์ันนะครับมีเรื่องราวอย่างไรกันบ้างน,นะครับตามรายงานจาก MEN นะครับก็รายงานเกี่ยวกับอนาคตของพวกซาบาโตของเรารายนี้ฮะซึ่งมีข่าวออกมาครับว่าดีโนเนี่ยเตรียมที่จะเข้าคุยกับโอเลกุน่าโซชาก่อนเกมที่เราจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์นี้นะครับซึ่งเวลาที่ผ่านมานะครับมีการเล่นข่าวกันออกมาว่าดีโนเนี่ยมีอาการหงุดหงิดที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสการลงสนามแบบต่อเนื่อง ท,ทั้งที่ในยามลงสนามเนี่ยผลงานก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับแล้วก็มีการอ้างอีกนะครับว่าทางผู้สวตัตรูรายนี้ก็พร้อมที่จะเก็บเข้าของย้ายออกจากแมนยูด้วยในช่วงมก,กราคมนะครับเพราะว่าในช่วงกลางปีหน้ามีโปรแกรมฟุตบอลในทีมชาติอยู่นะครับแล้วก็เขาต้องการมีโคต้าหรือว่าติดทีมชาติไปเตะดด้วยนะครับแถมทั้ง,งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโอกาสการลงเล่นแบบ สม่ำเสมอนะครับทำให้อาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการย้ายทีมช่วงมกราคมอีกครั้งก็ได้จะเป็นการยืมตัวหรือว่าการปล่อยแบบถาวรก็รอดูกันในเรื่องนั้นนะครับโอเคนะครับส่วนน้องราวของบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมกันหน่อยผ่านโซเชียลนะครับก็ออกมาชี้ว่าพวกเขาเนี่ยหรือว่าสโมสรแมนยูเนี่ย ยังไม่ดีพอเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพัฒนายิ่งขึ้นเพื่ออนาคตของทีมนะครับก็เป็นการคอมเมนต์แบบสั้นๆแสดงความคิดเห็นแบบสั้นๆออกมาสําหรับรูโน่แฟนนันนะครับแล้วเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของมาคแรดฟอร์ดนะครับก็ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวนะครับหลังจากที่เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็ยังพอมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมอยู่บ้างนะครับกับพวกบาร์เซโลนากับพวกเรอัลมาริดนะฮะนานๆทีจะมีข่าวนะครับแต่ว่า ก็ออกมาเน้นย้ำหน่อยนะครับสำหรับแรดฟอร์ดเนี่ยแรดฟอร์ดบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยคิดที่จะเล่นให้กับสโมสรไหนเลยนะครับนอกจากแมนเชสเตอร์เดนะครับนั่นคือสิ่งที่แรดฟอร์ดให้สัมภาษณ์เองนะครับยืนยันชัดเจนดีนะฮะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับเจดอนซานโช่นะครับก็มีรายงานกันออกมานะครับจากสปอร์ตบิวนะฮะเขาบอกว่าบร์เซดัดมุนเนี่ยตกเป็นข่าวเลยครับเตรียมที่จะวางแผนรับมือการเสียเจดอนซานโช่ในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับ แล้วก็ตอนนี้ได้มีการเล็งไปคว้าตัวดอนเยนมาเลนนะฮะปีกตัวเก่งของ PSV เข้ามาเป็นตัวทดแทนแล้วนะครับซึ่งเรายังไม่ทราบนะว่าแมนยูจะยื่นซื้อไหมหรือว่าทีมไหนให้ความสนใจแต่ดอทมุลเนี่ยก็ขยับไว้ก่อนนะครับมองหาตัวเลือกเอาไว้ก่อนเผื่อซานโช่จะไปจริงๆนะก็ติดตามกันดูนะครับแล้วก็เรื่องราวของเอเดรียนคาวานี่ครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ย้อนหลังไปนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับ จริงๆเนี่ยคาวันี้บอกว่ามีรายชื่อ2ทีมจากอินเตอร์ลีที่มีการยื่นเข้าเสนอกันเข้ามานะครับก็คืออินเตอร์มิลานกับยูเวนตุสนะฮะเป็น2ทีมยักษ์ใหญ่ของอินเตอร์ลีเลยนะครับแต่ว่าคาวานี่บอกปฏิเสธไปนะครับเหตุผลง่ายๆนะครับก็คือเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางนาบ,บรีไงเ,เขาก็เลยบอกปฏิเสธ สโมสรจากอิตาลีหลายๆสโมสรครับนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกนะครับคาวาน,นี่ก็บอกมานะฮะมีติดต่อเข้ามาหาบ่อยครั้งมากแต่ว่าเขาไม่ได้เลือกย้ายไปนั่นเองนะครับก็นี่คือเรื่องราวที่เอามาบอกกันนะฮะสำหรับเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่อง,องการย้ายทีมนั่นแหละนะครับก็มีการรายงานเกี่ยวกับอนาคตของปอปอกบาล่าสุดอีกแล้วนะฮะจากเดลี่เมลนะครับเดลี่เมลบอกว่าตอนนี้ยูเวนตุสเนี่ยถือว่าทางสะดวกมากถ้าเกิด ต้องการคว้าตัวปอปอกบาไปเสริมกองกลางในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเรยอลัลมาริดเนี่ยเหมือนกับจะยอมถอยเกี่ยวกับดีลนี้ฮะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินนะครับเหมือนกับมีการอ้างว่าซานเชซซึ่งเป็นประธานบริหารของทางเรอลัลมาริดเนี่ยเพิ่งมีการเรียกร้องครับให้บรรดานักเตะเนี่ยยอมลดค่าเหนื่อยลงนะครับหลังจากที่สโมรสรในแต่ละสโมรสรเนี่ยมีเรื่องของการเงินที่ไม่ค่อยคล่องในช่วงของโควิด -19 นะครับแล้วก็มีการเรียกร้องว่าให้ลดค่าเหนื่อยไปแล้วก็มันชัดเจนว่าถ้ามีการเรียกร้องแบบนั้นเนี่ยการเงินของแต่ละทีมเนี่ยทีมดังกล่าวอย่างเช่นดรออลมาดิดเนี่ยมันก็คงไม่ดีอย่างแน่นอนล่ละนะครับทำให้การที่จะไปยื่นซื้อปอบ็อกบาแล้วก็ไปประเคนค่าเหนื่อยในระดับสูงให้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากไปอีกนะครับทำให้ยูเวนตุสเป็นเต็งหนึ่งไปแล้วนะเวลานี้ครับแล้วก็ยังมีเปเชยังมีไบเยอร์ด้วยที่ให้ความสนใจนะครับ สำหรับเรื่องราวของเบนไวกันหน่อยนะครับมีรายงานจาก MEN อีกแล้วนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับก็มีรายงานกันออกมาว่าแมนเชสเตอร์เตเตรเนี่ยก็มีการล็อกเป้าที่จะคว้าตัวเบนไวนนะครับกองหลังตัวเก่งของทางไบรตันเข้ามาเสริมแนวรับเพิ่มเติมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับแต่ว่าแข่งกับทางลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับนั่นคือเรื่องยากด้วยนะครับซึ่งเบนวนเนี่ยในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาครับก็ ไปยืมตัวกับลีนเ์อิงเกแล้วก็ผลงานดีนะแล้วก็กลับมาไบรตันแล้วก็ผลงานดีอีกครั้งนะครับคือผลงานแบบโดดเด่นมากในช่วงช่วงปี2ปีหลังเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่แปลกใจที่จะได้รับความสนใจจากทีมชั้นนําในอังกฤษมากมายนะครับซึ่งแมนยูที่ผ่านมาก็มีการเล็งแนวรับหลายๆคนเอาไว้เยอะแยะมากมายเหมือนกันเพื่อที่จะเอามาเพิ่มเติมในเรื่องของแนวรับที่ยังมีปัญหาอยู่ในะขณะนี้นะครับก็ติดตามกันดูนะครับ ปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของรูคัสวาสเคสนะฮะรายงานล่าสุดเกี่ยวกับดาวเตะวัย29ปีรายนี้ของเรอัลมาดริดนะครับซึ่งสำหรับวิงแบกรายนี้นะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่นะครับที่ยังไม่คืบหน้าเจ้าตัวก็ออกมายอมรับเหมือนกันแล้วก็ทีนี้ทางรูคัสบาสเกสเนี่ยก็อยู่ดีก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูสัง,งั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้แมนยูมีข่าวว่าต้องการมองหาแบกขวา รายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับอารอนวันบิสาก้าหรือว่าเอามาเบียดแย่งตำแหน่งกันนะครับซึ่งดูคันบาสเกตเนี่ยน่าสนใจแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นข่าวก็เิยเฉยนะครับเป็นการเรียกข่าวดึงแมนยูเนี่ยนะครับไปมีส่วนร่วมในข่าวแล้วก็เป็นการเรียกร้องค่าเหนื่อยให้มีการอัปราคาเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นการกระตุ้นเป็นการกดดันให้เรอัลมาดริดรีบต่อสัญญาซะทำนองนั้นมากกว่าผมมองว่าแมนยูอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจจริงๆก็ได้ นะครับก็เรื่องนี้ฟังหูไห้หูกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของรูคัสบาร์เกตนะครับโอเคครับก็สำหคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ